สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนว่ารูป 3D ในโปรแกรม SolidWorks นะครับนี่คือรูปที่ผมจะวาดนะครับก็ขนาดตามนี้เลยรูปตามนี้โอเคขั้นแรกเราเข้าไปที่นะครับ Front Page ปุ๊บทีนี้เราเข้าไปที่คำสั่งลายครับเราก็ลากเส้นตรงๆขึ้นไปครับแล้วเราก็เฉียงขึ้นปั๊บทีนี้ก็ลากออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดมันจะได้เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ลากเส้นลายลงมาปั๊บเหมือนเดิมครับเหมือนข้างบนเลยโอเคก็ลากลงมาประมาณนี้ครับผมแล้วก็ลากเส้นต่อไปลงมาปั๊บแล้วเราก็ลากปุ๊บเส้นต่อกันปั๊บโอเคฉะนั้นเท่ากันบอกขนาดนะครับผมบอกขนาดตามในรูปเลยนะครับรูปตัวอย่างโอเคนี่ก็บอกขนาดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะโอเคปุ๊บทีนี้เราจะสร้างวงกลมนะครับวงกลมตรงนี้อีกหนึ่งวงปั๊บแล้วก็ทำการบอกขนาดทำวงกลมก็20คูณ2อ๋อโอเคขอไปครับ20ถูกต้องแล้วเข้ามาปุ๊บรูปไอโซเมตริกครับแล้วทำการ extrudeโอเค x ทูดออกไป12มิลนะครับปั๊บก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนให้เป็นมองเห็นทางข้างล่างนะครับเพื่อที่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มคลิกที่พื้นที่ครับคือสี่เหลี่ยมเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับลากออกมาปั๊บแล้วก็ทำการบอกขนาดว่าผมบอกไอโซเมตริกนะครับโอเคจากนั้นเราก็เอ็กทูดทำการเอ็กทูดตามระยะที่เขากำหนดมาให้32โอเคปั๊บโอเคจากนั้นเราทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับคลิกนี่เราทำการบอกขนาดนะครับโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้
ไปทำการ extrude พื้นที่นั้นขึ้นมา32มิลโอเคปั๊บจากนี้ผมจะทำการกด covert แล้วก็จะ extrude ด้านนี้ออกมานะครับโอเคโอเคนี่แล้วสร้างวงกลมนะครับวงกลมขนาดเท่าเดิมแล้วทำการ extrude cut เพื่อเจาะรูให้มันทะลุนะครับโอเคแล้วก็กดตกลงครับเปลี่ยนมุมมองเป็น isometric ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ front page โอเคคลิกหลังจากนั้นเราทำการกดเลื่อนระนาบให้เข้าอยู่ตรงกลางนะครับโอเคโอเคแล้วก็ทำการมิลเลอร์นะพื้นที่ตรงนี้ปั๊บโอเคครับครับเราต้องเข้าปิดเนี่ยเพน3โอเคการ extrude ครับโอเคก็ได้ประมาณนี้เราถูกต้องปั๊บต่อไปเราก็จะมาทำแผ่นปิดตรงช่องว่างระหว่างกลางนะครับปุ๊บลากเส้นสี่เหลี่ยมปั๊บโอเคทำการ extrude cutExtrude อ๋อขอไปครับ Extrude ปึ๊บออกไป6มิลโอเคแล้วก็ปิดแล้วนะครับปิดรอยโหว่รูตรงนั้นแล้วปั๊บต่อไปจะเป็นการทำการเจาะรูในภาพนะครับปึ๊บเราก็คลิกที่วงกลมทำรูปสร้างรูปวงกลมขึ้นมาเท่าเดิมแล้วก็ Extrudeปุ๊บเพิ่มการเจาะรูโอเคตกลงปั๊บเอามุมภาพมาเป็นด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าสร้างวงกลมขึ้นมาปุ๊บลากมาปุ๊บจะเป็นการออกมาแล้วสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปต่อไปทำการบอกขนาดภาพแล้วก็บอกกับเส้นปุ๊บระยะห่าง32ถูกต้องโอเค
อ่ะต่อไปเราทำการเจาะรูนะครับที่เราสร้างเส้นวงกลมไว้ extrude cut ถูกต้องโอเคก็เจาะรูเรียบร้อยโอเคแล้วเราจะมาทำการเจาะรูด้านหน้านะครับปึ๊บเปลี่ยนปั๊บคลิกที่พื้นที่สร้างรูปวงกลมขึ้นมาปั๊บเราทำการบอกขนาด Smart Dimension โอเคนี่เราทำการเจาะรู Extrude Cut ปุ๊บแล้วก็ดูปั๊บว่ารูเราถึงตรงไหนโอเคเรียบร้อยแล้วทำการเจาะรูเสร็จสิ้นก็จะได้รูปประมาณดังนี้นะครับต่อไปกลับมาคลิกที่พื้นที่ด้านหลังนะครับด้านนี้ปั๊บสร้างรูปวงกลมขึ้นมาครับนี่เราทำชิ้นส่วนด้านหลังปั๊บบอกขนาด64โอเคบอกขนาดครับจากด้านนี้จากเส้นนี้กับวงกลมระยะห่าง64นะครับเราทำการ extrude cut ออกมาทำการบอกขนาด6มิลนะครับแล้วก็ถูกต้องปั๊บก็จะมาเป็นดังนี้โอเคต่อไปจะทำการวาดรูปวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับปั๊บใช้ชุดส่วนกลางเดียวกันปุ๊บบอกขนาดจากนั้นเราจะสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งระนาบนะครับเข้าไปที่ลายเพนเราได้ระนาบใหม่แล้วนะครับแล้วเราจะทำการสร้างวงกลมที่ระนาบที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมปึ๊บวงกลมหนึ่งรูปต่อไปเราจะมาที่ขั้นตอนนี้นะครับกดที่วงกลมด้านนอกนะครับแล้วก็ไปคลิกที่วงกลมด้านในปุ๊บจะได้ดังนี้ปรับถูกต้องโอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้คลิกที่พื้นที่วงกลมปั๊บเข้าไปแล้วเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวงนะครับการบอกขนาดวงกลมที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาปั๊บโอเคจากนั้นเราทำการ extrude แล้วก็บอกขนาดนะครับ3มิลโอเคก็จะออกมาดังนี้แล้วก็เข้าไปที่ครับวาดวงกลมเพิ่มอีกหนึ่งวง
ทำการบอกขนาดแล้วก็ extrude ปั๊บถูกต้องโอเคก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันหลังจากที่ extrude ออกมาแล้วก็ทำการปั๊บฟิลเลอร์ปั๊บนี่นะครับรูปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือรูปภาพที่เสร็จสมบูรณ์